วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5เช้าข่าวดีครับ5เช้าข่าวดีผมกลับมาแล้วคุณปัจจลีคิดถึงผมกันบ้างหรือเปล่าคิดถึงมากเลยค่ะดิฉันเนี่ยก็รีบกลับมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะเป็นผีญี่ปุ่นวันนี้นะผมมาไปสมุยมาคุณผู้ชมเปิดจอมาปุ๊บก็สนุกดีแต่ประเด็นคืนนี่แหละอย่างที่คุณปัจจลีบอกไปไหนมาครับจากญี่ปุ่นมากลายเป็นผีญี่ปุ่นเราเล่นอยู่เมืองไทยนี่แหละค่ะดูคุณนพจักรไปอาบแสงจันทร์อาบแสงอาทิตย์มาเพราะว่าไม่มีไฟใช่ไหมคลาสสิกที่สุดนะคะแต่ว่ากลับมาก็มีข่าวดีๆนะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารนะครับพร้อมให้กับคุณผู้ชมได้เบิกบานก่อนออกไปทำงานกันครับนะคะหลายคนอาจจะสับสนเอ๊ะวันนี้วันจันทร์หรือเปล่าอย่างดิฉันเป็นต้นนะคะวันอังคารเริ่มต้นทำงานของหลายๆคนนะคะเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวของเด็กดีๆอายุ8ขวบเท่านั้นนะคะแต่ว่าเก็บเงินได้นับจำนวนเป็นหมื่นๆแล้วก็ไปคืนเจ้าของค่ะเด็กน้อยคนนี้นะคะเป็นเด็กน้อยวัย8ขวบเท่านั้นค่ะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะอย่างภาพที่เราเห็นนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเด็กชายสุภโชคยิ้มสงบอายุ8ขวบนะคะอยู่ป.2 เองโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิค่ะครับพบว่ามีกระเป๋าเงินเนี่ยตกอยู่ที่อยู่ข้างถังขยะอยู่ริมถนนสายชัยภูมิสีคิ้วนะคะหน้าทางเข้าโรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแพ้วขออภัยทีนี้พอน้องสุภโชคเห็นเนี่ยก็ไม่รีรอรีบเอามาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้คุณตำรวจเนี่ยนำส่งคืนเจ้าของให้หน่อยปรากฏว่าเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมานะคะมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนั้น 25,000 บาทแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์บันทึกอยู่ภายในกระเป๋าด้วยคาดว่าเบอร์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ของเจ้าของกระเป๋าเงินนั่นเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรีบติดต่อเบอร์โทรศัพท์นั้นปรากฏว่าเจอตัวเจ้าของกระเป๋าเงินรายนี้นะคะชื่อว่านางสาวจันทนวลเสียนเจริญพรอายุ63ปีบ้านจริงๆเนี่ยอยู่กรุงเทพนะคะคือเจ้าของกระเป๋าอยู่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมาทำธุระที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เลยมาจอดรถกะว่าจะไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆแถวนั้นแต่ปรากฏว่าทำกระเป๋าสตางค์ตกหายไปพร้อมกับเงินจำนวน 25,000 บาทแล้วก็พยายามจะตามหากระเป๋าของตัวเองมาตลอดแล้วก็เรียกได้ว่าหาเกือบจะไม่เจอแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดก็หาเจอเพราะว่าเด็กน้อยสุภโชคคนนี้ไปเก็บได้ 25,000 บาทไม่ได้สนใจเลยเอาไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเยี่ยมมากสุดยอดเท่เลยตอนนี้โอ้โหก็มีคนเนี่ยส่งข่าวนี้กันเต็มเลยนะครับเด็กชายสุภโชคนี่คือ 25,000 บาทเนี่ยถ้าเอามานะก็ลำบากใจจะเอาไปใช้ที่ไหนก็เอ๊ะนี่มันไม่ใช่เงินเรานี่แต่พอคืนไปปุ๊บทุกอย่างก็กลับมานะครับความสบายใจตอนนี้ทุกคนก็ยกย่องชื่นชมด้วยใช่คิดว่าที่บ้านเนี่ยปลูกฝังมาอย่างดีนะคะจริงๆเนี่ยเป็นเด็กนะวัย8ขวบเนี่ย8ขวบเนี่ยรู้แล้วนะค่าของเงินนะคะว่าเงินเนี่ยมากน้อยเพียงใดแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ใช่เงินของตัวเองครับผม